ทุกคนอยู่ที่ร้าน refinement แล้วนะครับผมก็ผมลองใส่ละเป็น Beard Tailor for refinement เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าเขามีผ้ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับโอเคเริ่มจากลินินกันก่อนอันนี้จะเป็นลินินของ WB เนาะเขาจะมีความหนาของผ้านิดนึงแหละก็จะมาใน2สีก็คือจะเป็นสีโทบาโคกับสีเบจนะครับผมคือลินินของ WB อ่ะครับผมมันจะเรียกว่าผ้ามันจะมีความแข็งแล้วก็หนักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไปจนเบรกอินแล้วอะครับมันมีรอยยับหรือว่ามันเข้ารูปเรามากขึ้นเนี่ยผ้ามันก็จะใส่สบายขึ้นเนาะมันจะเข้าตัวเรามากขึ้นที่ผมชอบในคอลเลคชันนี้จะเป็นลินินนี่ผมก็ฟิตละเป็นสีโทบาโคครับผมใส่ไซส์50คือรอบเนี้ยที่มาของร้าน refinement นะครับมันจะปรับไซส์ให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นก็คือจะมีการเก็บระยะบางส่วนเข้ามากขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนกับของที่แล้วที่มาที่เป็นไซส์มันจะเข้าเลยเนาะก็อย่างเงี้ยปกติผมใส่แจ็คเก็ตประมาณ48เลงแจ็คเก็ตผมก็ใส่48อันนี้ก็จะขยับมาใส่50หน่อยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาปรับให้ช่วงเอวเนี่ยจะเห็นชัดเลยก็คือมันจะมีความโอบเข้ากับตัวเรามากขึ้นเนาะแล้วก็ปกกว้างมันในสไตล์ Beard Tailor เลยซึ่งผมชอบมากแล้วก็กลิ่นอายความเป็น Beard Tailor ก็ยังมาครบนะครับผมแต่ว่ามาในสัดส่วนของความที่มันเข้ารูปกับคนไทยมากขึ้นเนาะก็สีนี้เป็นสีที่ผมเล็งไว้แหละไซส์50ก็ถ้าเกิดว่าอีกสัก 2-3 วันถ้ามันยังไม่หมดเดี๋ยวผมจัดแน่นอนอันนี้ก็เป็นลินินเป็นไอริชลินินตัวหนึ่งนะครับของ WW เหมือนกันก็คือจะเป็นสีใช้ทางร้านใช้ชื่อสีว่าเบจนะแต่ว่าพอมาดูของจริงมันอาจจะออกไปทางไอวอรี่ค่อนข้างไปทางเปลือกไข่นิดนึงนะครับผมก็ถ้าให้ผมแนะนำก็ถ้าเราใส่สีเบจเป็นประจำแล้วครับอันนี้มันก็จะช่วยตัดกับสมมติว่าใส่เลเยอร์ข้างในเป็นสีเบจเนาะข้างนอกมันก็จะช่วยตัดกับความเป็นเบจอะคือผมไม่รู้พูดยังไงคือมันเหมือนกับเราเอาสีงาช้างมาคุมเบจมันจะได้โทนที่มันแตกต่างขึ้นนะครับแล้วก็ลินินของ WB ที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวใส่ไปสักพักอะพอมันเข้าตัวเรามันมีรอยยับอะมันจะใส่สบายมากขึ้นแล้วก็ความยาวอะครับเพื่อนๆที่มาลองอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งมันยาวไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลินินนะเนาะก็เวลาที่เราใส่พอมันยับหรือว่ามันเข้ารูปกับเรามากขึ้นน่ะความยาวก็จะกดขึ้นมาอีกนิดนึงนิดเดียวครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ยาวเหมือนที่เราฟิตครั้งแรกนะครับก็อาจจะออกมาเป็นความยาวที่กำลังพอดีเลยถ้าใครที่ดูมันยาวไปนิดนึงอ่ะทีนี้ก็เป็นอีกสีที่ผมคิดว่าใส่ง่ายแมทช์ง่ายแล้วก็เข้ามาน้อยที่สุดละน่าจะเข้ามาไม่ถึง10ตัวครับเข้ามาไม่7ตัวนี่มั้งแน่ใจหน่อยแต่ว่าก็เป็นอีกสีที่แนะนำเหมือนกันผมมาชอบลินินของล็อตนี้มากเลยมี2สีใช่ไหมเป็นสีโทบาโคกับสีเบจอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแมชง่ายทั้ง2สีเลยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานด้วยเดี๋ยวก็หมดละเป็นตัวที่มีลายตัวเดียวในคอลเลคชันนะครับจะเป็นลายเกรนเช็คสีบราวน์นะครับผมก็ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเดินลายเกรนเช็คแล้วก็มีตัดเป็นได้สีน้ำเงินตัดไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็ผมว่าเป็นอีกตัวที่แมชงานแล้วก็เพื่อนๆน่าจะสนใจกันเยอะเนาะคือจริงๆแล้วในคอลเลคชันเนี้ยเหมือนกับทางร้านรีไฟเมนต์เขาพยายามเลือกมาให้มันค่อนข้างแมชง่ายกับทุกลุคไม่ได้มีความโดดไปทางใดทางหนึ่งนะครับสีที่เลือกมาก็จะเป็นสีพื้นๆอันนี้เป็นผ้าของ Fox City ด้วยครับตัวผ้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผ้าที่อยู่ในเกรดระดับสูงนะของ Air Fox City ของ Fox Brother อันนี้ก็น่าสนใจอีกตัวนึงครับเข้ามาลองกันได้ซิลเลตอย่างที่ผมบอกไปว่าเรายังได้ความมัสคูลีนของ Beard Tailor อยู่ก็คือว่าช่วงนี้อกท้ายอะไรพึ่งแต่ว่าช่วงเอวก็จะเก็บให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นก็จริงๆแล้วคุณเราก็จะเห็นคล้ายๆแบบเป็นเชฟของนาฬิกาจับเวลานาฬิกาทรายนะครับผมว่าโอเคเลยนะที่เราจะแบบว่าใส่กับชุดข้างในสีพื้นๆก็ได้แล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยนะครับอันนี้เป็นสี Navy นะครับผมเป็นของ Barrington ก็อันนี้จะเป็นผ้าวูลนะฟิลลิ่งมันก็จะรู้สึกใส่สบายๆกว่าก็เนวี่จะมาใน2สีนะครับผมจะมีตัวนี้เป็นสีเนวี่ที่มันอ่อนกว่าอีกโทนนึงอันนี้ของแมริงตันถ้าเป็นอีกโทนนึงมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงครับอันนี้จะเป็นของสมิธวูลเลนเนาะ2โทนนี้มันต่างกันนิดเดียวจริงๆเห็นว่าเพื่อนๆของผมที่ใส่มันจะมีความไลท์กว่านิดนึงแต่ว่าด้วยโทนที่มันต่างกันแค่นิดเดียวอะเวลาเราเอาไปแมทช์จริงๆมันค่อนข้างส่งผลต่อโอเวอร์ออลลุคของเราเหมือนกันนะก็เพื่อนๆมาลองดูแล้วกันว่าเป็นชอบโทนไหนนะครับผม
สีเขียวก็เป็นอีกสีนึงที่แมทช์ง่ายมากๆครับอันนี้ก็เป็นท่าของแบร์ริงตันเหมือนกันเนาะเหมือนกับตัวสีเนวี่ที่ผมใส่ก่อนหน้านี้ก็ด้วยความที่มันเป็นบัวมันค่อนข้างใส่สบายอยู่แล้วก็จริงๆโทนสีเขียวที่ Refinement Select มามันจะเป็นสีเขียวที่ออกไปในทางเขียวเข้มดาร์กกรีนอะไรประมาณนั้นนะเนาะมันก็จะไม่ใช่เขียวมิ้นท์หรือว่าเขียวอ่อนคือมันเป็นโทนสีที่ผมว่ากำลังดีที่จะใส่ไปง่ายๆนะครับอย่างวันนี้ผมใส่เป็นทราวเซอร์ลินินใช่ไหมแล้วก็แค่ใส่ข้างในเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วก็ท็อปด้วยสีเขียวเข้าไปมันก็ยังไม่ได้ดูแปลกตามากมันก็ให้ดูที่แบบค่อนข้างเข้มๆแต่ว่ามีความแคชชวลอยู่นะครับก็สีเขียวผมว่าเป็นสีที่คนควรจะมีตู้ไว้เนาะมันจะเป็นเซคันด์เนลพีเลยแล้วกันแล้วก็สำหรับคอลเลคชัน Bian Taylor for Refinement นะครับก็ถ้าเรามาดูในดีเทลเนี่ยเขาก็จะให้งานมือมาเยอะพอสมควรเลยเนาะก็จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีพิกซิชชิ่งบริเวณลาเบลไปยาวตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของแคนวาสเนี่ยเขาจะให้มาเป็นควอเตอร์แคนวาสแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับคือควอเตอร์ปกติมันจะเป็น 1/4 ใช่ไหมแต่ว่าควอเตอร์ของ Bian Taylor เนี่ยมันจะเป็น 3/4 ก็คือมันจะเป็นแคนวาสตั้งแต่ช่วงนี้ยาวมาจนถึงประมาณเนี้ยครับจะไม่ถึงขั้นว่าเป็น full canvas นะแต่ว่าก็จะให้ canvas มาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็สเปคอะไรต่างๆที่เขาให้มาก็เป็นของดีนะครับอันนี้ก็เป็น horn button แล้วก็ข้างในก็มีกระดุมรองมาให้ด้วยนะมันจะได้แบบว่าไม่ขาดง่ายเนาะกระป๋องกระเป๋าก็มีแท็ก Bian Taylor for refinement กระเป๋าก็ให้มาหลายช่องอยู่ครับก็จริงๆแล้วมันเข้ามาไม่ได้เยอะมากนะคือจริงๆแล้วเข้ามาสีแล้วประมาณ 10-15 ตัวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ได้ยินว่าบางไซส์ก็หมดไปแล้วด้วยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็รอแหละ Bian Taylor ก็ไม่แปลกใจที่มันจะไปไวนิดนึงอะนะครับก็ยังไงก็เข้ามาลองสีลองไซส์ได้เนาะก็สตาฟที่นี่ก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำละกัน